เรื่องไหนที่เป็นประโยชน์ต่อคุณเราคัดสรรมาเล่าในรายการสถานีแรงงานโดยกระทรวงแรงงานสวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการสถานีแรงงานไขทุกปัญหาปรึกษาทุกอาชีพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลาง AM 1467กิโลเฮิรตซ์ครับวันนี้ผมปรีชาขยันจากสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานรับหน้าที่ดำเนินรายการตลอด1ชั่วโมงนี้เลยนะครับสวัสดีคุณผู้ฟังที่กำลังรับฟังผ่านทางระบบออนไลน์ด้วยนะครับทาง Facebook Live Page ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลางรวมไปถึง Facebook Fan Page และก็ช่อง YouTube ของกระทรวงแรงงานด้วยนะครับชื่อว่าช่องกระทรวงแรงงานยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแจ้งเตือนทิ้งไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารตลอดจนสาระดีๆที่เรานำมาฝากคุณผู้ฟังกันเป็นประจำเลยครับและแน่นอนครับว่าสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดที่มีข้อคำถามหรือว่ามีข้อสงสัยหลังจากที่รับฟังรายการนี้เสร็จแล้วหรืออาจจะเป็นข้อคำถามอื่นๆก็ได้นะครับสามารถฝากคำถามทิ้งไว้ที่แชทบ็อกซ์ของเพจกระทรวงแรงงานได้เลยนะครับเรายังคงมีเจ้าหน้าที่คอยตอบคำถามทุกคำถามที่ทุกท่านได้ส่งเข้ามานะครับจะช้าหรือเร็วก็อยู่ที่คำถามนะครับเพราะว่าบางคำถามเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลากันนิดนึงนะครับเราอยากให้คุณผู้ฟังหรือว่าคนที่ส่งคำถามเข้ามาได้รับข้อเท็จจริงให้มากที่สุดนะครับเอาละครับตลอด1ชั่วโมงนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายกันเลยทีเดียวนะครับในเรื่องของระบบประกันสังคมนะครับที่ตอนนี้เนี่ยหลายคนเชื่อว่ากำลังติดตามอยู่ว่าทิศทางการดำเนินงานของประกันสังคมในประเทศไทยจะเป็นอย่างไรนะครับรวมไปถึงการไปทำงานที่ต่างประเทศอันนี้ก็น่าติดตามเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าหลังๆเนี่ยเราจะได้ยินข่าวเกี่ยวกับการถูกหลอกให้ไปทำงานที่ต่างประเทศโดยคุณมิตรนะฮะตอนนี้เนี่ยเรามีมิตรเยอะมากเลยนะครับแล้วก็วิวัฒนาการของเขาเนี่ยก้าวกระโดดก้าวหน้าจนเราเกือบจะตามไม่ทันแล้วนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายรับฟังติดตามกันได้ตลอด1ชั่วโมงนี้นะครับเอาล่ะครับเรื่องแรกที่นำมาฝากกันในวันนี้นะครับช่วงนี้เนี่ยก็เป็นช่วงที่เปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคการบริหารใหม่นะครับทางด้านประกันสังคมเองก็เช่นกันนะครับก็ได้มีการหารือระบบบำนาญสวีเดนนะครับเพื่อมุ่งสู่ความร่วมมือที่ทันสมัยให้ได้มาตรฐานแล้วก็พัฒนาบริการให้แก่ผู้ประกันตนนะครับโดยเมื่อวันที่18พฤศจิกายนท่านพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพร้อมด้วยท่านบุญส่งทัพชัยยุทธปลัดกระทรวงแรงงานตลอดจนผู้บริหารของกระทรวงแรงงานนะครับคณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษาชุดที่14เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานประกันสังคมก็ได้เดินทางไปยังกรุงสตอกโฮล์มประเทศสวีเดนนะครับ
เพื่อหารือกับผู้บริหารของสำนักงานสวีเดนครับโดยการที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพร้อมด้วยท่านปลัดกระทรวงแรงงานตลอดจนคณะเดินทางที่เดินทางไปครั้งนี้นะครับก็ไปศึกษาดูงานและหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลแนวทางการพัฒนาระบบบำนาญเขาบอกว่ามี3ประเด็นด้วยกันนะฮะที่ไปหารือในครั้งนี้ประเด็นแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของการบริหารจัดการสำหรับเงินบำนาญที่จะให้เพียงพอกับประชาชนทุกคนนะฮะประเด็นที่2ก็คือการบริหารลงทุนเงินบำนาญให้ยั่งยืนและประเด็นที่3เนี่ยเป็นเรื่องของการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีและการนำนวัตกรรมด้านดิจิทัลเข้ามาใช้ครับเพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจของพี่น้องประชาชนได้อย่างทั่วถึงโดยเฉพาะในเรื่องของการให้บริการนั่นเองครับก็ได้มีการแลกเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบำนาญให้เหมาะสมกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของประชากรในประเทศไทยด้วยนะครับเพราะว่าอย่างที่ทราบกันดีว่าปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยของเราได้ก้าวสู่สังคมสูงอายุเกือบ 100% แล้วนะครับดังนั้นแนวคิดที่เราได้นำมาใช้ก็มีหลายแนวคิดด้วยกันนะฮะอย่างเช่นในเรื่องของการกำหนดอายุเกษียณที่ยืดหยุ่นและเหมาะสมนะฮะรวมไปถึงแนวทางการคำนวณบำนาญเพื่อจะให้สามารถรองรับความต้องการของผู้รับบำนาญในระยะยาวนะฮะด้วยการหารือในครั้งนี้นะครับเขาบอกว่ามันสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของกระทรวงแรงงานโดยสำนักงานประกันสังคมครับที่จะพัฒนาระบบบำนาญให้ตอบโจทย์กับสังคมสูงอายุขณะนี้เนี่ยก็ได้มีการดำเนินการวางแผนที่จะปฏิรูประบบประกันสังคมไปบ้างแล้วครับรวมถึงมีการยกระดับการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่จะเพิ่มความสะดวกและโปร่งใสในการจัดการบำนาญตลอดจนการสร้างมาตรฐานที่เป็นรูปแบบใหม่นะครับแล้วก็สามารถนำไปใช้กับระบบประกันสังคมในประเทศไทยในอนาคตนะครับและนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีข้อมูลเพื่อที่จะศึกษาด้านการลงทุนในการสร้างความยั่งยืนให้กับกองทุนโดยสำนักงานบำนาญสวีเดนเนี่ยเขามีข้อรายงานมาครับว่าการดำเนินการมีหลากหลายรูปแบบด้วยกันครับประกอบด้วยการกำหนดดัชนีการจ่ายบำนาญที่อาจจะผันแปรไปตามปัจจัยต่างๆอย่างเช่นค่าจ้างเฉลี่ยตลอดอายุการทำงานและอายุไขเฉลี่ยที่เปลี่ยนแปลงไปรวมถึงก็มีการดำเนินการจัดตั้งกองทุนบัฟเฟอร์ฟันด์ครับเพื่อการบริหารจัดการส่วนต่างระหว่างเงินสมทบขาเข้าและนำเงินบำนาญสิทธิประโยชน์ขาออกในแต่ละช่วงเวลานะครับตลอดจนมีการกำหนดสูตรบำนาญที่จะสร้างความยั่งยืนไว้กับกองทุนในข้อกฎหมายเพื่อให้เกิดความชัดเจนนั่นเองโดยทางด้านคณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษาที่ได้เดินทางไปในครั้งนี้เนี่ยเขาก็ต่างให้ความเห็นที่เป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับอย่างเช่นก็ได้เรียนรู้ว่าประเทศไทยของเรานะครับควรจะปรับตัวในทิศทางไหนในสังคมผู้สูงวัยระบบแบบเดิมเนี่ยก็ควรมีนวัตกรรมตัวอย่างที่ดีอย่างเช่นสวีเดนที่เขาใช้ในตอนนี้นะครับแม้ว่าเราอาจจะแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยเราก็ควรที่จะเริ่มทำได้แล้วนะครับนอกจากนี้ยังมีความเห็นในเรื่องของประเทศไทยไม่ได้แบ่งแยกบริหารเฉพาะกองทุนบำนาญแบบสวีเดนฮะซึ่งจากที่ได้ไปศึกษาในครั้งนี้ก็อยากจะปรับปรุงให้ประกันสังคมของประเทศไทยเรานะฮะมีการพัฒนาเรื่องบำนาญในอนาคตมากขึ้นและอีกความเห็นหนึ่งที่ผมว่าค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวก็คือการเดินทางไปครั้งนี้ค่อนข้างที่จะได้ประโยชน์จำนวนมากเลยนะครับสมกับการที่สวีเดนเขามีโครงสร้างของการจัดบำนาญเป็นอันดับต้นๆของโลกและที่เขาบอกว่าค่อนข้างน่าสนใจก็คือการพยากรณ์ว่ากองทุนเนี่ยจะอยู่ได้ยืนยาวได้นานแค่ไหนและเมื่อเราทราบแล้วก็สามารถออกแบบรูปแบบการให้บริการหรือว่าสิทธิประโยชน์ในรูปแบบต่างๆได้นั่นเองนะครับเพราะว่าสำนักงานบำนาญสวีเดนเนี่ยถูกก่อตั้งมายาวนานกว่า100ปีและเขามีวิวัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องจนได้รับการยอมรับจากทั่วโลกครับว่าเป็นหนึ่งในระบบบำนาญที่ดีที่สุดในโลกอันนี้ต้องขอชื่นชมเขาจริงๆนะฮะเพราะว่าเขามีการจ่ายสิทธิประโยชน์ที่หลากหลายกว่า50สิทธิประโยชน์ครอบคลุมสิทธิประโยชน์ตั้งแต่เกิดยันเสียชีวิตครับแล้วก็มีการสร้างบำนาญที่เพียงพอสำหรับประชาชนชาวสวีเดนทุกคนโดยเขาได้บูรณาการระหว่างเงินสมทบจากภาครัฐนะครับจากนายจ้างผู้ประกันตนและก็ภาคสมัครใจรวมถึงมีระบบจูงใจให้ผู้ประกันตนในระบบยาวนานขึ้นด้วยครับจากอายุเกษียณขั้นต่ำที่มีการทยอยปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
จนปัจจุบันเนี่ยอายุเกษียณขั้นต่ำของเขาอยู่ที่63ปีนะครับและนอกจากนี้นะครับก็ยังมีระบบจูงใจให้ผู้ที่อายุครบเกษียณขั้นต่ำสามารถที่จะรับบำนาญเพียงบางส่วนได้นะครับเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ที่เพิ่มมากขึ้นเมื่อเข้าสู่วัยเกษียณโดยสำนักงานบำนาญสวีเดนเขาก็บอกว่าเขาก็ยินดีนะครับที่จะให้ความร่วมมือทางด้านข้อมูลและก็สนับสนุนการทำงานของสำนักงานประกันสังคมของประเทศไทยอย่างเต็มที่และก็อยากจะเห็นนะครับในส่วนของการเติบโตของประกันสังคมไทยได้ก้าวไปข้างหน้าและเป็นประโยชน์ให้พี่น้องประชาชนทุกคนตามที่ได้ตั้งใจไว้นั่นเองนะครับและนี่ก็คือเป็นหนึ่งในหลักฐานที่จะยืนยันว่าสำนักงานประกันสังคมของเรายังคงเดินหน้าเพื่อพี่น้องประชาชนไทยของเรายังคงหาแนวทางที่จะบริหารกองทุนนี้เพื่อให้เกิดสิทธิประโยชน์ที่คุ้มค่าและตอบโจทย์กับพี่น้องผู้ประกันตนทุกคนนะฮะเอาละครับเรื่องราวต่อไปที่ได้เกริ่นไว้นะครับก็ในเรื่องของการเดินทางไปทำงานที่ต่างประเทศนะครับปัจจุบันเนี่ยถ้าใครติดตามข่าวทางด้านกรมการจัดหางานก็ได้มีการส่งออกแรงงานไทยไปทำงานที่ต่างประเทศอย่างต่อเนื่องนะครับก็ได้มีการขยายตลาดแรงงานด้วยละกันนะฮะอย่างล่าสุดที่เพิ่งไปมาก็คือที่สิงคโปร์นะครับแล้วก็หลังจากนี้คิดว่าก็จะมีอีกหลายประเทศเช่นเดียวกันแล้วพอมีกระแสข่าวนะว่าจะมีประเทศไหนบ้างนะฮะคุณมิจฉาชีพนะฮะก็ทำงานกันอย่างรวดเร็วเร็วมากปานความไวแสงนะฮะก็มีการใช้โซเชียลมีเดียซึ่งแน่นอนว่าพฤติกรรมของมนุษย์เราในยุคนี้เนี่ยมันหลีกหนีโซเชียลมีเดียไม่ได้นะฮะเขาก็ได้ใช้เครื่องมือนี้นะครับเป็นเครื่องมือในการหากินเพื่อที่จะหลอกคนไทยของเราที่มีความฝันอยากจะไปทำงานต่างประเทศนะครับเอาล่ะมาดูในส่วนของรายละเอียดสักเล็กน้อยนะครับทางด้านกรมการจัดหางานเนี่ยเขาได้รับแจ้งจากกระทรวงการต่างประเทศครับว่าตอนนี้มีกลุ่มมิจฉาชีพได้ใช้สื่อออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์เพจ Facebook โฆษณาชักชวนคนไทยไปทำงานฟาร์มในออสเตรเลียนะฮะโดยตรงนี้เนี่ยเขาแอบอ้างครับว่ารัฐบาลออสเตรเลียแล้วก็กระทรวงแรงงานได้ร่วมมือกันในการจัดหาคนไทยไปทำงานในออสเตรเลียโดยจะได้รับวีซ่าประเภททำงานระยะเวลา 3-5 ปีนะครับได้รับค่าจ้างเดือนละ 90,000 ถึง 120,000 บาทและก็นายจ้างเนี่ยจะจ่ายค่าดำเนินการค่าตั๋วเครื่องบินค่าวีซ่าจัดหาที่พักให้ตลอดระยะทำงานนะครับเมื่อมีผู้สนใจหลงเชื่อเนี่ยก็จะให้ส่งข้อมูลส่วนตัวชื่อนามสกุลที่อยู่แล้วก็เอกสารสำคัญนะฮะอย่างเช่นบัตรประจำตัวประชาชนหนังสือเดินทางทะเบียนบ้านนะฮะแล้วก็อ้างว่าจะใช้ในการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมแล้วก็ขอยื่นวีซ่าทำงานหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะให้โอนเงินเป็นค่ามัดจำหรือว่าเป็นค่าดำเนินการด้านเอกสารเป็นเงินประมาณ 100,000 ถึง 200,000 บาทด้วยกันนะครับและเมื่อชำระเงินครบแล้วเดาสิครับเป็นยังไงหายเลยนะครับตามสเต็ปของเขาจะไม่มีการติดต่อหรือดำเนินการตามที่สัญญาไว้ครับและผู้เสียหายก็จะไม่สามารถเดินทางไปทำงานได้ตามกำหนดเวลาและก็ยังมีกรณีการชักชวนให้คนไทยยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวแทนวีซ่าทำงานด้วยนะครับโดยมีการสัญญาว่าจะช่วยยื่นขอวีซ่าทำงานภายหลังการเดินทางไปถึงออสเตรเลียและเมื่อเดินทางถึงแล้วเนี่ยผู้ที่เสียหายจะไม่สามารถติดต่อกับตัวแทนหรือได้รับการช่วยเหลือตามที่สัญญาไว้ตรงส่วนนี้เองนะครับรัฐบาลของออสเตรเลียยังไม่มีความร่วมมือกับประเทศไทยนะครับอันนี้ต้องขอย้ำเลยโดยเฉพาะด้านการส่งแรงงานและยังไม่มีนโยบายการออกวีซ่าเกษตรให้กับคนไทยดังนั้นนะครับก็ขอเน้นย้ำเลยครับว่าคนไทยที่กำลังมองหางานในต่างประเทศก่อนตัดสินใจโอนเงินนะครับให้ตรวจสอบชื่อบริษัทจัดหางานที่ได้รับอนุญาตให้จัดส่งคนหางานไปทำงานต่างประเทศจากกรมการจัดหางานก่อนที่เว็บไซต์ของกองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางานนะครับหรือว่า doe.go.th/ipd นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับว่ามิจฉาชีพมีกลวิธีการสร้างความน่าเชื่อถือเพื่อหลอกลวงคนหางานหลายวิธีด้วยกันโดยปีงบประมาณพ.ศ. 2567
ก็มีการดำเนินคดีสายในหน้าเถื่อนแล้ว452รายนะครับหลอกลวงคนหางานทั้งสิ้น608คนด้วยกันก็คิดเป็นมูลค่าความเสียหายราวๆกว่า44ล้านบาทนะฮะซึ่งประเทศที่พบคนหางานถูกหลอกลวงไปทำงานมากที่สุดได้แก่ออสเตรเลียญี่ปุ่นเกาหลีใต้นะฮะอเมริกาและก็ไอซ์แลนด์ตามลำดับเอาเป็นว่ายังไงก็แล้วแต่นะครับหากคนหางานได้รับความเดือดร้อนจากการถูกมิจฉาชีพหลอกลวงไปทำงานต่างประเทศก็สามารถขอรับคำปรึกษาและก็ขอความช่วยเหลือได้ที่กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางานนะครับโทรศัพท์หมายเลข02-248-4792นะครับ02-248-4792หรืออีกหมายเลขหนึ่งครับที่หมายเลข02-245-6763 02-245-6763นะครับหรือว่าถ้าใครที่อยู่ใกล้กับสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดหรือว่าสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1-10ก็สามารถเข้าไปสอบถามได้นะครับหรือว่าใครที่อยากจะหาข้อมูลเกี่ยวกับการที่จะเดินทางไปทำงานต่างประเทศนะครับเพื่อที่จะป้องกันการหลอกลวงก็สามารถเข้าไปดูเบื้องต้นนะครับได้ที่เว็บไซต์ของกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ doe.go.th/overseas นะครับหรือว่าสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน1506กด2กรมการจัดหางานหรือที่สายด่วนกรมการจัดหางานเลยนะครับโทร1694นั่นเองนะครับเรื่องของมิจฉาชีพเราได้นำมาเล่าสู่กันฟังอย่างต่อเนื่องแล้วก็เกิดเหตุการณ์นี้อย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันฉะนั้นถ้าหากว่ามีเบาะแสหรือว่ามีข้อมูลก็สามารถแจ้งเข้ามาได้ที่กระทรวงแรงงานโดยกรมการจัดหางานนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบแล้วก็คอยให้ข้อมูลแก่พี่น้องแรงงานที่มีความต้องการนะครับบางทีเรารู้สึกว่ามันไม่คุ้มค่าเลยที่แรงงานไทยของเราที่มีความฝันมีความตั้งใจอยากจะไปทำงานแต่ต้องมาเสียเงินด้วยการถูกมิจฉาชีพหลอกลวงนะครับอันนี้ก็ต้องฝากไว้ด้วยในการเฝ้าระวังเรื่องนี้นะครับช่วงหน้ายังคงมีเรื่องราวที่น่าสนใจที่เรานำมาฝากกับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับเป็นเรื่องราวของแรงงานข้ามชาตินะครับติดตามได้ในช่วงหน้าของสถานีแรงงานไขทุกปัญหาปรึกษาทุกอาชีพสักครู่นึงครับชาวเราดูทงไทยใจจงเรียน
าวรสดใสบัดนี้ไทยเจริญวิสุทธิ์ผุดพองพี่น้องจงแสสองชาติไทยรักษาไว้มั่นคงเธอทงแต่ร่มให้เด่นไกลชาติเชื้อเรายิ่งใหญ่ชาติไทยบ้านเกิดเมืองนอนมากกว่าการมีงานทำเพราะแรงงานคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจกระทรวงแรงงานยังคงมุ่งมั่นคุ้มครองดูแลสิทธิประโยชน์และความปลอดภัยในการทำงานมุ่งเน้นการยกระดับฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อรองรับอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคตสร้างโอกาสให้คนไทยทุกช่วงวัยมีงานทำทั้งในประเทศและต่างประเทศภายใต้นโยบายหลักประกันทางสังคมเด่นเน้นทักษะทันสมัยคนไทยมีงานทำสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเศรษฐกิจแรงงานไทยมั่นคงครอบครัวแรงงานพร้อมดูแลทุกคนเปรียบเสมือนครอบครัวเดียวกันสายด่วนกระทรวงแรงงานโทร1506กลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการสถานีแรงงานไขทุกปัญหาปรึกษาทุกอาชีพนะครับที่ทิ้งท้ายไว้ในช่วงที่แล้วว่าในช่วงที่2นี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับแรงงานข้ามชาตินะครับเรื่องแรกเนี่ยเป็นเรื่องของการเชิญผู้รับอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศนะครับเพื่อมารับฟังแนวทางการขึ้นทะเบียนต่อใบอนุญาตทำงานในการจ้างแรงงานถูกกฎหมายนะครับโดยเมื่อวันที่14พฤศจิกายนที่ผ่านมานี่เองครับนายบุญส่งทัพชัยยุทธปลัดกระทรวงแรงงานก็ได้เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวตามมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่24กันยายน2567นะครับซึ่งก็มีนายสมชายมรกตศรีวรรณอธิบดีกรมการจัดหางานและผู้บริหารกระทรวงแรงงานร่วมเป็นเกียรติในงานด้วยนะครับแล้วก็มีผู้รับอนุญาตให้นำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศจำนวนกว่า400คนได้มาเข้าร่วมประชุมที่ห้องประชุมกระทรวงแรงงานนะครับโดยกระทรวงแรงงานของเราเนี่ยถ้าเท้าความไปก็ต้องบอกว่าเราได้ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการแรงงานต่างชาติให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับแล้วก็คำนึงถึงภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศในทุกมิติเลยเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทการจ้างงานและความต้องการของแรงงานฝั่งนายจ้างนะครับแล้วก็สถานประกอบการซึ่งในส่วนนี้เนี่ยก็ได้มีการมอบหมายให้ทางกรมการจัดหางานเชิญผู้รับอนุญาตให้นำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศได้มาประชุมครับเพื่อรับทราบแนวทางการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวรวมไปถึงแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและก็ในทิศทางเดียวกันด้วยนะครับรวมทั้งสามารถที่จะนำองค์ความรู้ที่ได้รับเนี่ยไปสื่อสารแนะนำไปชี้แนะช่วยเหลือแก้ปัญหาให้กับนายจ้างผู้ประกอบการแล้วก็คนต่างด้าวต่อไปได้ด้วยครับโดยคนที่เขามาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้นะครับก็ประกอบด้วยบริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศนะครับกว่า320บริษัทกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งก็ได้มีการเน้นย้ำให้นายจ้างสถานประกอบการที่จ้างแรงงานข้ามชาติที่อายุใบอนุญาตทำงานจะสิ้นสุดในวันที่13กุมภาพันธ์2568ให้ยื่นต่อใบอนุญาตทำงานภายในระยะเวลาที่กระทรวงแรงงานกำหนดนะครับซึ่งหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการนี้แล้วเนี่ยกระทรวงแรงงานก็จะส่งหน่วยเฉพาะกิจลงพื้นที่ตรวจสอบปราบปรามจับกุมและก็ดำเนินคดีแรงงานข้ามชาติที่ลักลอบทำงานผิดกฎหมายรวมทั้งแรงงานข้ามชาติและนายจ้างสถานประกอบการที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดด้วยนะครับและอีกหนึ่งสาระสำคัญของการประชุมในครั้งนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นแนวทางการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่24กันยายน2567ที่ได้เห็นชอบการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวที่ไม่มีสถานะถูกต้องตามกฎหมายและก็การดำเนินการต่อใบอนุญาตของคนทำงานที่เป็นคนต่างด้าวนะครับที่ถือหนังสือเดินทางหรือว่าเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางตามมติคณะรัฐมนตรีที่ได้รับอนุญาตทำงานถึงวันที่13กุมภาพันธ์2568ในลักษณะ MOU นะครับสิ่งที่อยากจะฝากไว้นะครับก็คือ
บริษัทที่มีบทบาทในการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศนะครับถือว่าเป็นสะพานเชื่อมระหว่างกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานและก็ผู้ประกอบการในการดำเนินการตามมติครม.และก็นโยบายของรัฐบาลให้สำเร็จครบถ้วนถูกต้องนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและก็ท่านปลัดกระทรวงแรงงานต้องการที่จะให้การทำงานของแรงงานข้ามชาติเป็นการนำเข้า 100% ครับซึ่งต้องเป็นจุดเริ่มต้นจุดแรกเพราะว่าเราเนี่ยจะเอาคนเดิมที่จดทะเบียนอยู่แล้วทำเป็นกลุ่มเสมือนนำเข้า MOU เพื่อเป็น MOU ต่อไปในอนาคตดังนั้นนะครับแรงงานข้ามชาติกลุ่มมติครม.ก็อาจจะน้อยลงหรือไม่มีต่อไปเลยก็ได้นะครับอันนี้ต้องฝากไว้ด้วยนะครับฝากไปยังบริษัทที่นำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างนะครับก็ฝากนำข้อมูลนี้ไปสื่อสารไปแนะนำไปชี้แนะนะครับให้กับนายจ้างผู้ประกอบการแล้วก็คนต่างด้าวต่อไปด้วยนะครับอีกเรื่องนึงที่เกี่ยวข้องกับแรงงานข้ามชาตินะครับตอนนี้ต้องบอกว่ากระทรวงแรงงานของเรามีการตรวจเข้มมีการป้องปรามนะฮะชี้แนะกิจการร้านค้าเพื่อให้แรงงานต่างชาติไม่ได้มาแย่งอาชีพคนไทยนะครับทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็ได้มอบหมายให้ทางกรมการจัดหางานครับลงพื้นที่ตรวจสอบแรงงานต่างชาติที่เข้ามาทำงานในห้างดังย่านลาดพร้าวนะครับเพื่อที่จะรักษาโอกาสการมีงานทำของคนไทยโดยร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงลงพื้นที่ตรวจสอบการทำงานของแรงงานต่างชาติและก็สถานประกอบการทั่วประเทศเลยครับในการที่จะตรวจสอบควบคุมและดำเนินคดีแรงงานต่างชาติที่ทำงานผิดกฎหมายพร้อมกับประชาสัมพันธ์ในการสร้างการรับรู้ให้นายจ้างสถานประกอบการและแรงงานต่างชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้องด้วยครับโดยจะมุ่งเน้นตรวจสอบกลุ่มแรงงานต่างชาติที่เข้ามาแย่งอาชีพคนไทยซึ่งจะส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจภายในประเทศนะครับอย่างเช่นงานเร่ขายสินค้านะครับงานนวดไทยงานตัดผมงานเสริมสวยงานมัคคุเทศนะครับซึ่งอาชีพเหล่านี้เนี่ยก็เป็นอาชีพสงวนของคนไทยโดยห้ามคนต่างชาติทำโดยเด็ดขาดนะครับซึ่งตรงนี้เขาได้ระบุไว้ในประกาศกระทรวงแรงงานเรื่องกำหนดงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำเพื่อมิให้กระทบต่อโอกาสการมีงานทำของคนไทยและเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างชาติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะครับกระทรวงแรงงานบังคับใช้กฎหมายนี้อย่างเข้มงวดนะครับโดยเฉพาะการมีแรงงานต่างชาติแย่งอาชีพคนไทยโดยปีงบประมาณพ.ศ. 2567ก็มีการตรวจสอบนายจ้างสถานประกอบการแล้วกว่า 63,200 แห่งนะครับดำเนินคดีไปแล้ว 2,156 แห่งและตรวจสอบแรงงานต่างชาติจำนวนกว่า 850,0001,200 คนนะฮะดำเนินคดี 4,563 คนนะฮะและในส่วนนี้เนี่ยเป็นแรงงานข้ามชาติที่แย่งอาชีพคนไทยจำนวน 1,558 คนด้วยกันก็ถือว่าเป็นจำนวนที่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับทางกรมการจัดหางานก็เลยได้รับข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานจัดส่งเจ้าหน้าที่เลยครับโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่เป็นด้านการตรวจสอบการทำงานของแรงงานต่างชาติและสถานประกอบการลงไปตรวจสอบอย่างเข้มข้นโดยล่าสุดเมื่อวันที่14พฤศจิกายนที่ผ่านมาก็ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางานบูรณาการกับสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่4กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง1กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลโชคชัยได้ลงพื้นที่ตรวจสอบภายในห้างสรรพสินค้าย่านลาดพร้าวโดยได้ตรวจสอบร้านนวดแผนไทยทั้งหมด18แห่งด้วยกันนะครับหลังจากตรวจสอบนะฮะอันนี้พบว่าในร้านมีคนลักษณะคล้ายคนต่างชาติหลายรายด้วยกันนะครับกำลังให้บริการนวดแก่ลูกค้าอยู่และก็กำลังรอให้บริการแก่ลูกค้าเจ้าหน้าที่ก็เลยได้แสดงบัตรและขอตรวจสอบเอกสารประจำตัวครับซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าคนต่างชาติกระทำความผิดจำนวน14รายด้วยกันในจำนวนนี้ครับเป็นการทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์จะทำได้จำนวน9รายและทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตจำนวน5ราย
และก็พบนายจ้างกระทำผิดจำนวน4รายเจ้าหน้าที่ก็เลยได้แจ้งข้อกล่าวหาและควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลโชคชัยในการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับเพราะตามพระราชบัญญัติกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวพ.ศ. 2560และที่แก้ไขเพิ่มเติมมีข้อกฎหมายครับว่าคนต่างด้าวที่ทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือทำงานนอกเหนือจากสิทธิ์ที่ทำได้จะมีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 50,000 บาทและถูกส่งกลับประเทศต้นทางรวมทั้งไม่สามารถขอรับใบอนุญาตทำงานได้จนกว่าจะพ้นโทษมาแล้วเป็นระยะเวลา2ปีนะครับแล้วก็นายจ้างสถานประกอบการที่รับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานเข้ามาทำงานหรือว่าให้คนต่างด้าวทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์จะทำได้จะมีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 ถึง 100,000 บาทต่อคนต่างด้าวที่จ้าง1คนนะครับหากกระทำผิดซ้ำเนี่ยจะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือตั้งแต่ 50,000 ถึง 200,000 บาทต่อคนต่างด้าวที่จ้าง1คนนะครับแล้วก็ห้ามจ้างคนต่างด้าวทำงานเป็นระยะเวลา3ปีเรียกได้ว่าเป็นข้อกฎหมายที่เอาจริงเอาจังแล้วก็มีโทษหนักเหมือนกันนะครับฉะนั้นผู้ประกอบการใดที่อยู่ในอาการคลุมเครือนะครับว่าสถานประกอบการตนเองยังไม่ได้ดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายก็รีบไปดำเนินให้ถูกต้องซะตอนนี้นะครับเพราะว่าเอาง่ายๆเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายนะครับถ้าเกิดว่าผิดขึ้นมาแล้วเนี่ยสิ่งที่เราเสียไปอาจจะไม่คุ้มค่าแล้วก็อาจจะเกิดผลกระทบต่อสถานประกอบกิจการของตัวเองด้วยนะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับผู้ที่พบเห็นการจ้างงานของคนต่างชาติทำงานโดยผิดกฎหมายสามารถที่จะช่วยกันแจ้งเบาะแสหรือร้องทุกข์ได้ที่กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางานครับซึ่งอยู่ที่กรมการจัดหางานอาคารกระทรวงแรงงานชั้น4โทรมาที่02-354-1729นะครับ02-354-1729หรือที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึง10หรือที่สายด่วนกระทรวงแรงงานโทร1506-2หรือว่าจะเป็นที่สายด่วน1694กรมการจัดหางานเลยก็ได้นะครับว่ากันในเรื่องของแรงงานข้ามชาติถ้าคุณเข้ามาทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายกระทรวงแรงงานของเราก็ดูแลแรงงานทุกคนเปรียบเสมือนเราเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับแต่ว่าถ้ามากระทำความผิดนะครับไม่ถูกต้องตามกฎหมายอันนี้ก็ต้องว่ากันไปในแต่ละรายนะครับฉะนั้นใครอยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องทำให้ถูกต้องตามกฎหมายก็รีบดำเนินการนะครับอย่าทิ้งไว้จนเกิดเรื่องนะครับช่วงหน้ายังคงมีเรื่องราวที่น่าสนใจนำมาฝากกันในวันนี้ครับสักครู่หนึ่งครับ
แหลมทองโสภาด้วยบารมีปกกล่าวเราไทยนี้ร่มเย็นเป็นสีผ่องใสกระทรวงแรงงานพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อน4นโยบายเร่งด่วนเพื่อแรงงานไทยเยียวยาแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนส่งเสริมการจ้างงานคนรุ่นใหม่สร้างแรงจูงใจในการจ้างงานสร้างชีวิตมั่นคงท่ามกลางวิกฤตการณ์ให้มีอาชีพมีรายได้อย่างยั่งยืนและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในระยะยาวมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนกระทรวงแรงงานรวมไทยสร้างชาติสอบถามข้อมูลด้านแรงงานโทรสายด่วน1506เมื่อพวกเขาถูกจับตามองจึงทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กุ้งอ้อยปลาเสื้อผ้าจึงรวมตัวกันทำอะไรตามไปดูอ๋อพวกเขากำลังรวมตัวกันประท้วงการใช้แรงงานเด็กในทุกรูปแบบขอปรบมือให้ดังๆแล้วพวกคุณล่ะทำอะไรอยู่หยุดใช้แรงงานเด็กหรือแรงงานบังคับในสินค้ากุ้งอ้อยปลาเสื้อผ้าและสื่อลามกไม่ใช้แรงงานเด็กอายุต่ำกว่า15ปีทำงานเด็ดขาดไม่ใช้แรงงานเด็กเท่ากับลดปัญหาการค้ามนุษย์พบเบาะแสการใช้แรงงานไม่เป็นธรรมแจ้งสายด่วน150กระทรวงแรงงานรวมพลังเพื่อมนุษยชาติขจัดปัญหาค้ามนุษย์มากกว่าการมีงานทำเพราะแรงงานคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจกระทรวงแรงงานยังคงมุ่งมั่นคุ้มครองดูแลสิทธิประโยชน์และความปลอดภัยในการทำงานมุ่งเน้นการยกระดับฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อรองรับอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคตสร้างโอกาสให้คนไทยทุกช่วงวัยมีงานทำทั้งในประเทศและต่างประเทศภายใต้นโยบายหลักประกันทางสังคมเด่นเน้นทักษะทันสมัยคนไทยมีงานทำสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเศรษฐกิจแรงงานไทยมั่นคงครอบครัวแรงงานพร้อมดูแลทุกคนเปรียบเสมือนครอบครัวเดียวกันสายด่วนกระทรวงแรงงานโทร1506กลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการสถานีแรงงานไขทุกปัญหาปรึกษาทุกอาชีพนะครับช่วงสุดท้ายนี้เริ่มต้นกันด้วยเรื่องของการสร้างแรงงานฝีมืออุตสาหกรรมยานยนต์นะครับเพราะว่าเราเนี่ยมุ่งที่จะเป็นหนึ่งด้านฐานการผลิตร่วมกับเอกชนนะครับในส่วนนี้นะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับก็ได้มอบหมายให้ท่านศิรภพดวงสอดศรีผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงานได้เป็นประธานในพิธีประกาศผลและก็มอบรางวัลการแข่งขันทักษะการบริการลูกค้าโตโยต้ารอบชิงชนะเลิศประจำปีพ.ศ. 2567ครับซึ่งก็มีนายโนริอากิยามาชิตะกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดและคณะผู้บริหารได้ร่วมให้การต้อนรับที่ศูนย์การศึกษาและการฝึกอบรมโตโยต้าที่ฉะเชิงเทรานะครับกระทรวงแรงงานเองก็ต้องขอแสดงความชื่นชมไปยังบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดนะครับในฐานะที่เป็นสถานประกอบกิจการผลิตรถยนต์รายใหญ่ในประเทศไทยที่ได้เห็นความสำคัญในการพัฒนาทักษะของบุคลากรอย่างต่อเนื่องครับเพื่อนำไปสู่การยกระดับฝีมือแรงงานและก็ได้มาตรฐานเดียวกันและก็ต้องขอแสดงความยินดีอีกเช่นกันนะครับไปยังผู้ชนะการแข่งขันทุกคนที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจนะครับฝึกฝนทักษะแล้วก็สามารถคว้ารางวัลอันทรงเกียรติในครั้งนี้ด้วยนะครับต้องบอกว่าผู้เข้าแข่งขันทุกคนเนี่ยได้แสดงความสามารถอย่างโดดเด่นก็ขอให้นำประสบการณ์นะครับแล้วก็ความรู้ที่ได้รับจากการแข่งขันไปถ่ายทอดแล้วก็ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานต่อไปนะครับพูดถึงกิจกรรมกันสักเล็กน้อยนะครับกิจกรรมนี้นะครับเป็นกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นและส่งเสริมให้บุคลากรได้มีการพัฒนาศักยภาพ
ทักษะฝีมือและความรู้ในการทำงานของตัวเองนะครับเพื่อให้ทัดเทียมกับมาตรฐานสากลส่งผลให้คุณภาพการบริการดีขึ้นอย่างต่อเนื่องและก็ยังเป็นตัวอย่างที่ดีในการยกระดับศักยภาพแรงงานไทยให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาและยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลนั่นเองครับและนอกจากนี้ก็ยังเป็นกิจกรรมที่สร้างแรงงานฝีมือในอุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งถือว่าเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศไทยอีกด้วยนะครับทางด้านนายโนริอากิยามาชิตะนะครับกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ Toyota Motor ประเทศไทยจำกัดก็ได้ออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมครับว่าในส่วนของกิจกรรมนี้นะครับก็Toyota เนี่ยได้จัดขึ้นเป็นปีที่46แล้วนะครับซึ่งคณะผู้บริหารของ Toyota ได้เล็งเห็นและก็ให้ความสำคัญที่จะพัฒนาทักษะฝีมือของบุคลากร Toyota อย่างต่อเนื่องครับและการแข่งขันในครั้งนี้เนี่ยบริษัทก็มีการจัดแข่งขันจำนวน9สาขาด้วยกันนะฮะประกอบด้วย1นะครับช่างเทคนิคระดับสูง2ช่างเทคนิคระดับพื้นฐาน3ผู้บริหารงานบริการ4พนักงานอะไหล่5พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ 6. พนักงานคอลเซ็นเตอร์ 7. ช่างซ่อมสีรถยนต์ 8. ช่างซ่อมตัวถังรถยนต์และ 9. ครับผู้บริหารงานตัวถังและสีซึ่งก็เป็นสาขาที่ผู้ประกอบกิจการด้านรถยนต์เนี่ยมีความต้องการช่างตำแหน่งนี้เป็นจำนวนมากนะครับและการแข่งขันเนี่ยก็จะเป็นการกระตุ้นให้พัฒนาศักยภาพของตัวเองให้สูงขึ้นและก็สร้างแรงบันดาลใจให้แก่แรงงานใหม่ด้วยนะครับทางกระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับก็ได้ร่วมกับบริษัท Toyota Motor ประเทศไทยจำกัดที่จะพัฒนาบุคลากรด้านยานยนต์ให้มีทักษะทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานทั้งในและก็ต่างประเทศมาโดยตลอดนะครับและในปีพ.ศ. 2568นี้ก็มีแผนจะดำเนินการอย่างเช่นจัดฝึกอบรมช่างซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ระยะเวลา120ชั่วโมงนะครับตั้งเป้าไว้ที่ 1,200 คนกันเลยทีเดียวนะครับและนอกจากนี้ครับบริษัทก็ยังร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน7อุบลราชธานีในการจัดฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในสาขาช่างตัวถังและสีรถยนต์ระดับ1อีก150คนนะครับรวมถึงสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญเป็นคณะอนุกรรมการเทคนิคการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่30และในเดือนมีนาคม2567ที่ผ่านมาก็ได้สนับสนุนวัสดุเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อใช้ในการแข่งขันฝีมือแรงงานจำนวน2สาขาได้แก่สาขาเทคโนโลยียานยนต์และก็สาขาการซ่อมสีรถยนต์ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นพันธมิตรที่ดีนะครับแล้วก็เป็นพันธมิตรที่ยาวนานต่อเนื่องช่วยในการพัฒนากำลังแรงงานในสาขาช่างซ่อมและก็ตัวถังสีรถยนต์ตลอดจนสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อให้แรงงานไทยของเราได้มีคุณภาพแล้วก็สามารถก้าวเข้าไปสู่ความต้องการของตลาดแรงงานโลกได้ด้วยนะครับอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจนะครับว่าในเรื่องของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับก็คือกิจกรรมแฮปไทยแลนด์อันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจนะครับเพื่อที่จะหนุนอาชีพด้านสุขภาพและความงามให้แรงงานไทยของเราไปสู่มาตรฐานสากล นะครับโดยเมื่อวันที่14พฤศจิกายนที่ผ่านมาท่านพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็ได้มอบหมายให้ท่านอารีไกรนราเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ไปเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันแฮปไทยแลนด์นะครับซึ่งแฮปเนี่ยย่อมาจาก HAB ก็คือ Health and Beauty นะครับครั้งนี้เนี่ยจัดขึ้นเป็นครั้งที่3แล้วนะครับโดยจัดที่โรงแรมเอสรัชดากรุงเทพมหานครใกล้ๆนี้เองครับซึ่งกระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานของเราก็ได้ตระหนักถึงความสำคัญที่จะพัฒนาแรงงานไทยให้มีศักยภาพมีทักษะที่เป็นมาตรฐานเป็นอย่างยิ่งนะครับโดยเฉพาะด้านความงามเพราะว่าปัจจุบันนะฮะอุตสาหกรรมสุขภาพและก็ความงามมีการเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วและก็เป็นหนึ่งในภาคส่วนที่มีบทบาทสำคัญที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศนะครับแล้วก็การแข่งขันในครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบอาชีพด้านความงามได้แสดงศักยภาพความเชี่ยวชาญและก็เทคโนโลยีสมัยใหม่และก็ยังเป็นเวทีสำคัญด้วยนะครับที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิควิธีการที่เหมาะสมซึ่งจะมีเป้าหมายในการพัฒนาสินค้าและบริการให้ผู้รับบริการ
มีความประทับใจและได้รับประโยชน์สูงสุดนะครับและก็เป็นกิจกรรมที่กระตุ้นให้ผู้ประกอบอาชีพมีใจรักในอาชีพด้านการบริการสุขภาพและความงามมีความกล้าที่จะพัฒนาทักษะนะครับมีฝีมือของตัวเองให้ได้มาตรฐานสากลและก็ยังเป็นกิจกรรมที่สร้างแรงจูงใจให้แก่คนรุ่นใหม่ในการเข้าสู่อาชีพด้านนี้อย่างภาคภูมิใจด้วยนะครับการแข่งขันในครั้งนี้นะครับได้ถูกแบ่งเป็น3ประเภทด้วยกันครับประกอบด้วยช่างสักคิ้วช่างต่อขนตาช่างนวดหน้าคนจริงนะครับก็มีผู้เข้าร่วมแข่งขันกว่า400คนกันเลยทีเดียวเป็นตัวแทนจากประเทศไทยกว่า160คนนะครับแล้วก็ต่างชาติกว่า300คนยกตัวอย่างเช่นเวียดนามจีนไต้หวันนะครับเมียนมาสิงคโปร์มาเลเซียนะครับตรงส่วนนี้เองนะครับทางกระทรวงแรงงานเองก็ขอบคุณนะครับที่ได้ให้ความสนใจนะครับแล้วก็อยากจะให้ทุกท่านที่ได้เข้าแข่งขันนะครับได้นำศักยภาพตัวเองตรงนี้นะครับไปต่อยอดแล้วก็เป็นแรงงานที่มีศักยภาพในอนาคตต่อไปนะครับว่าในเรื่องของการพัฒนาฝีมือแรงงานเราก็ยังคงพยายามปรับแล้วก็พัฒนาหลักสูตรให้ตอบโจทย์กับความต้องการของตลาดโลกอย่างต่อเนื่องนะครับยังไงก็สามารถติดตามหลักสูตรต่างๆได้ในเว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานรวมถึงช่องทางสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆด้วยนะครับมีหลักสูตรต่างๆมากมายครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดนะครับหรือว่าใครที่มีกลุ่มของตัวเองและอยากจะรวมกลุ่มให้ทางหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาฝีมือนะครับก็สามารถจับกลุ่มกันนะครับแล้วก็เข้าไปติดต่อได้เลยที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับเพื่อที่จะได้ร่วมการวางแผนหลักสูตรแล้วก็ตอบโจทย์ความต้องการของพี่น้องประชาชนได้นะครับติดต่อได้ที่สำนักงานหรือว่าศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศใกล้บ้านของคุณเลยนะครับเอาละครับวันนี้นะครับรายการสถานีแรงงานไขทุกปัญหาปรึกษาทุกอาชีพกระทรวงแรงงานเองก็ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่เทคนิคควบคุมเสียงผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้เอื้อเวลาให้กับกระทรวงแรงงานได้มาเล่าเรื่องราวดีๆนำข้อมูลต่างๆมาแบ่งปันกันเป็นประจำในทุกวันจันทร์วันอังคารและวันพุธนะครับขอบคุณที่ยังคอยเป็นกำลังใจและติดตามรับฟังกันอย่างต่อเนื่องวันนี้ผมปรีชาขยันจากกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานต้องขอลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับYou.
แรงงานไทยแรงงานไทยชื่นชัยโยI'm